ปิดไม่ให้เข้าใหญ่กว่าที่คิดอีกนะสิ่งนี้ดูอลังการมากเลยเธอถูกรอบยิงถูกยิงตายเธอมาตรงกลางคืนไม่ไหวว่ะตรงนี้อ่ะนี่ลงไปไหนวะเนี่ยไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีทก็มาอยู่ที่ DC นะวอชิงตัน DC มารอบที่ร้อยล้านแล้วนี่ก็คือสภาพบ้านเรือนในวอชิงตัน DC นะต่างจากบ้านที่พีทอยู่เนาะวันนี้เขาก็จะอยู่เบียดๆกันหน่อยก็อยู่ในตัวเมืองอ่ะช่วงนี้มา DC ใช่ไหมก็ไปไหนไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าพวกมิวเซียมทั้งหลายแหล่สถานที่ต่างๆที่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญมันก็ปิดหมดเลยเพราะว่าเป็นโควิดวันนี้พี่ก็เลยจะพาไปสถานที่ที่เราสามารถไปข้างนอกได้งั้นวันนี้เราไปเมริเดียนพาร์คกันค่ะไปกันก็มาถึงแล้วนะคะแล้วมันก็เขียนว่าปิดไม่ให้เข้าคือเขาซ่อมบำรุงอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าอีกแล้วนะคะทริปล่มเป็นคนที่เวลาไปไหนฝนจะต้องตกหิมะจะต้องตกสถานที่จะต้องปิดทำไมดวงเป็นงี้วะเห็นคนแอบเดินอยู่ตรงนี้อยู่นะหรือว่ามันอาจจะมาจากข้างบนได้อะเดี๋ยวเราลองไปขึ้นอีกทางดีกว่าถ้าใครจะมานะคือเพื่อนที่อยู่ DC บอกว่าเนี่ยพีทเธอต้องมาพาร์คนี้นะสวยมากเลยเราก็เลยอาจจัดไปไหนลองมาดูซิสงสัยต้องมาหน้าซัมเมอร์ถึงจะสวยเพราะว่าเห็นรูปหน้าซัมเมอร์คือว่าเขาเปิดน้ำแล้วก็มีน้ำตกไหลๆแล้วก็สวยมากเลยแล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะร้างๆนิดนึงหน้าหนาวสถานที่ที่มาหน้าซัมเมอร์นะคะทุกคนมาหน้าซัมเมอร์ท่องเอาไว้มาหน้าซัมเมอร์ไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าตอนนี้อยู่ข้างๆแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำโปโตแมกนะคะเราจะไปลินคอล์นเมโมเรียลกันตอนนี้คืออยากจะบอกว่าดูใน Google Map นะเหมือนว่าแต่ละที่มันยังอยู่ติดกันเลยแต่อันที่จริงอ่ะเธอมันไกลกันมากต้องเดินไกลก็เดินมาถึงข้างหน้าของลินคอล์นเมโมเรียลแล้วสถานที่นี้นะพีทก็เคยมาแล้วสมัยยังอ๋อสมัยที่พีทอายุแค่แบบ18ขวบ DC อ่ะทริปนึงมันไม่พอจริงๆนะเพราะว่าแค่มิวเซียม1อันนะมันก็1วันก็หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามา DC ที่ไหนก็จะเที่ยวเก็บไปทีละนิดนะในที่สุดก็ได้วนกลับมาหาพี่ลินคอนแล้วเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพีทอยากจะให้ดูก่อนว่าตรงข้ามกับลินคอนเมโมเรียลเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงสวยมากตรงข้ามเดี๋ยวให้ดูนี่ก็คือตรงข้ามกับลินคอนเมโมเรียลเลยนะก็จะเห็นเป็นโอบิลิสตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเสาอันเนี้ยเธอมันสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนสุดได้ด้วยนะตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันโควิดอีกแล้วมันก็เลยไม่เปิดข้างหลังโอบิลิสเนี่ยเธอก็จะเห็นรัฐสภานี่เป็นแคปิตอลของอเมริกาก็อยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้มันเหมือนว่า อยู่แค่ตรงนั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเดินไปแป๊บๆก็ถึงเธออันที่จริงอะมันไกลมากเดินขาลากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมา DC แนะนำว่าต้องแพลนให้ดีว่าวันนี้ฉันจะเอาโซนตรงนี้วันนี้ฉันจะเอาตรงกลางวันนี้ฉันจะเอาตรงสุดเพราะว่าเห็นยาวๆตรงนี้ไปนะรอบข้างทั้งหมดอะเป็นพิพิธภัณฑ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเราไม่ใช่แค่เดินไปสุดเราต้องแบบแวะนู่นแวะนี่เข้ามิวเซียมเหมือนเดินช้อปปิ้งอะเธอตรงนี้เขาก็เรียกว่าเดอะมอลล์นะไม่ใช่แบบเดอะมอลล์ซื้อของอย่างนั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเดอะมอลล์เป็นลานกว้างๆนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูลินคอนกันดีกว่าพูดมาเยอะแล้วเข้าไปดูกันบ้างนะพอมาใกล้ๆแล้วใหญ่กว่าที่คิดอีกนะสิ่งนี้ดูอลังการมากเลยเธอเมื่อ18ปีที่แล้วไม่รู้ทำไมรู้สึกไม่ใหญ่ขนาดนี้มาอยู่ข้างในแล้วนะคะก็ต้องกระซิบนิดนึงเพราะเขาบอกว่าต้องเงียบๆเนาะเป็นการให้เกียรติอับราฮัมลินคอนคุณลุงตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าที่จำได้เยอะเลยอะตะกี้พี่ยามเห็นเราคุยคนเดียวคุยกับกล้องยืนคุยอยู่คนเดียวแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองถ่ายเซลฟี่เขาสงสารพี่ยามก็เดินเข้ามาบอกเธอเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เอาไหมก็
็เลยถามนางว่าเออแถวนี้มีอะไรบ้างนางก็เลยให้อันนี้มานางบอกว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วไปดูนี่เราก็อยู่ในลิฟต์ตะกี้มีคนเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปแล้วเขาบอกว่าลิฟต์เก่ามากเลยไม่น่าเชื่อถือฉันไม่ขึ้นฉันไม่ไปแล้วก็ให้ฉันน่ะอยู่ในลิฟต์คนเดียวนี่ลงไปไหนวะเนี่ยโอเคไปแล้วไปข้างล่างตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ว่าที่มาของนางคือใครทำไมถึงต้องมีเมมโมเรียลอันนี้นะอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกาแล้วนางก็ทำความดีไว้มากมายนะความดีที่โดดเด่นที่สุดของนางเนี่ยก็คือการเลิกทาสคืออเมริกาสมัยก่อนเขาก็มีทาสเหมือนกันแล้วอับราฮัมลินคอนก็คิดว่าเอ้ยที่จริงแล้วอ่ะคนเรานะมันควรมีสิทธิเท่าเทียมกันอับราฮัมลินคอนก็เลยเลิกทาสอันนี้คือผลงานโดดเด่นของคุณลุงอับราฮัมนะจุดจบของคุณลุงเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าคุณลุงถูกลอบยิงถูกลอบสังหารพอหลังจากที่คุณลุงถูกลอบสังหารเนี่ยเขาก็เลยสร้างเมโมเรียลขึ้นมาให้คุณลุงนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังได้ฉี่ด้วยเราลงมาเข้าห้องน้ำไม่ได้ฉี่เลยทั้งวันเดี๋ยวไปฉี่กันใครที่มีเงินดอลลาร์อยู่กับตัวตอนนี้แล้วมีเหรียญ1เซนนะก็เอามาดูได้ในเหรียญ1เซนเนี่ยก็จะมีลินคอล์นเมโมเรียลอยู่บนนั้นอันนี้คุณลุงโดดเด่นมากมีแต่คนมาจับคุณลุงพรุนเป็นรูเลยนี่ออกมาจากลินคอล์นเมโมเรียลเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเดินเล่นแถวสวนเวลาใครมาที่นี่นะก็ไม่ใช่แบบว่าเดินดุยเลยลองเดินรอบๆดูมันจะมีแบบว่าสแตชูแปลกๆมันจะมีสถานที่แบบเมโมเรียลแปลกๆตรงสวนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเดินรอบๆด้วยนี่เดินอยู่แล้วก็มาเจอตอนกลางคืนมีหลอนนะเนี่ยถ้าเขาหันกลับมาทำไงวะเนี่ยวิ่งนะวิ่งนะนอกจากจะมีรูปปั้นที่เป็นรูปทหารแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีกำแพงแล้วก็สลักเป็นหน้าคนมากมายเธอมาตอนกลางคืนไม่ไหวว่ะตรงนี้อ่ะเขาแกะสลักหินแกรนิตเข้าไปเป็นรูปหน้าคนอย่างเงี้ยเป็นรูปหน้าทหารทั้งหลายแหล่ทุกคนสรุปว่าที่อยู่ข้างหลังพีทนะก็คือสถานที่รำลึกสงครามเกาหลีมีอะไรแปลกๆอีกแล้วเดี๋ยวเราไปส่องกันหน่อยดีกว่าว่ามันคืออะไรเนาะยังกับสโตนเฮนจ์ที่อังกฤษฉันใช้ตาของฉันน่ะสอดส่องลอดแว่นมัวๆออกไปแล้วก็อ่านมาได้ว่า is a stone of hope นะมันคือหินแห่งความหวังคือสงสัยต้องหาคอนแทคเลนส์มาใส่จริงจังแล้วล่ะเอ้าปรากฏพอเดินมาข้างหน้าไอหินอพโฮกลายเป็นคุณลุงมาร์ตินลูเทอร์คิงคุณลุงคนนี้ก็โด่งดังเช่นกันนะมาร์ตินลูเทอร์คิงทุกคนก็คงเคยได้ยินสรุปตรงนี้เขาเรียกว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เมโมเรียลคุณลุงก็ยืนเทสง่าอยู่ตรงนี้ผลงานโดดเด่นของคุณลุงเนี่ยก็คือให้ทุกคนเท่าเทียมกันโดยเฉพาะคนดำนะให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนขาวใช่ไหมแล้วจุดจบของคุณลุงเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามอีกแล้วเพราะว่าคุณลุงก็ถูกลอบสังหารถูกยิงตายเหมือนกันฝั่งตรงข้ามกับคุณลุงมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะก็เป็นอันนี้เป็นทอมัสเจฟเฟอร์สันเมโมเรียลจำได้ว่าสมัยออกก็ไม่ได้ไปเพราะเดินไกลเหลือเกินตรงนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยเพราะว่าเห็นต้นไม้โกนๆใกล้ตายตรงนี้มาช่วงหน้าสปริงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสถานที่ฮอตฮิตมากเพราะอะไรรู้ไหมคนมาดูดอกซากุระบานเธอแล้วตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นสีชมพูรอบสะหมดเลยในที่สุดหลังจากเดินมา40นาทีจากจุดตะกี้มาถึงแล้วนั่งร้านเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าโอเพนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันอันนี้ก็ตรงข้ามกับอีโอบิลิสอีกแล้วนี่เหมือนอยู่ใกล้นะแต่ไกลไกลอ่ะเดินขึ้นไปดูดีกว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกำลังซ่อมอยู่แต่เขาเปิดนะคะมีฉันคนเดียวไหมเนี่ยไม่มีใครอื่นเลยเปียกไปหมดเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณลุงก่อนก็คุณลุงคนนี้นะชื่อทอมัสเจฟเฟอร์สันใช่ไหมนางเป็นใครนางเป็นประธานาธิบดีเธอแล้วนางอ่ะ
มาก่อนอับราฮัมลินคอล์นอีกเพราะว่าตะเกียอับราฮัมลินคอล์นนางเป็นประธานาธิบดีคนที่16ใช่ไหมคนนี้เธอนางโทมัสเจฟเฟอร์สันนางเป็นประธานาธิบดีของประเทศอเมริกาคนที่3เธอรุ่นแรกๆเลยรุ่นเดอร์อย่างที่สำคัญเกี่ยวกับคุณลุงนะก็คือคุณลุงอ่ะเป็นคนร่างใบประกาศอิสรภาพของประเทศอเมริกาจากประเทศอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นลุงก็จะโดดเด่นนิดนึงเขาก็เลยสร้างเมมโมเรียลใหญ่โตให้ลุงอยู่ข้างแม่น้ำนะได้ดูวิวสวยเดี๋ยวเราต้องรีบเดินกลับไปที่รถแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาที่เขาให้พิจจอดรถมันจะหมดแล้วเหลืออีกแค่ประมาณ20นาทีเดี๋ยวต้องวิ่งแล้วนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่ากลับบ้านเนาะกลับบ้านนี่เท้าเย็นเธออยากจะบอกว่าเท้าว่าเปียกไปหมดแล้วนี่เท้าเล็กๆของฉันเนี่ยเปียกไปหมดแล้วเห็นน้ำแข็งอย่างนี้นะข้างในคือชุ่มไปด้วยน้ำอ่ะน้ำทั้งนั้นโอเควันนี้นะที่สุดก็กลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยงั้นตอนนี้ไปนอนดีกว่าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe I'm trying to finish the video hey Sylvia have a good night say good where are you good night โอเคใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย good night